มาดูมหกรรมนะคะที่จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะคะให้มีการเพิ่มสภาพคล่องของมือแล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจได้กันบ้างล่าสุดนะคะบสย.ได้จับมือกับ4ธนาคารพาณิชย์นะคะโดยจะจัดงานที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางกะปินะคะที่ 1,000 แผงปล่อยวงเงินกู้และค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองค่ะซึ่งก็คาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาการกู้นอกระบบและเพิ่มสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ขายนั้นได้ด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือที่มีชื่อย่อว่าบสย.ได้ร่วมมือกับธนาคาร4แห่งด้วยการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารทิสโก้ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยและธนาคารออมสินจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อรายย่อยเปิดตัวสินเชื่อเพื่อรายย่อยและการค้ำประกันสินเชื่อไมโครองค์ประกอบระยะที่2โดยจะประเดิมจัดกิจกรรมที่ตลาดสดบางกะปิและตลาดข้างเคียงซึ่งมีแผงของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการกว่า 1,000 แผงด้วยกันค่ะความร่วมมือระหว่างบสย.กับ4ธนาคารนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและช่วยลดปัญหาการกู้ยืมนอกระบบของบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและพบว่าทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการก็มีความต้องการสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 200,000 บาทด้วยกันโดยการขอสินเชื่อดังกล่าวก็เพื่อต้องการนำไปขยายกิจการเป็นหลักและจะให้บสย.ค้ำประกันด้วยถ้าประสบความสำเร็จก็จะขยายโครงการไปทั่วประเทศเลยค่ะ